She interview.สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังชาวซีดไม่ว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าฟังผ่านเว็บไซต์หรือว่าฟังผ่านวิทยุเครือข่ายของอสมทด้วยนั่นแหละฮะต้องต้อนรับผู้ฟังชาวซีดนะครับเข้าสู่ในช่วงซีด Nationwide นะครับวันนี้เป็นค่ำคืนของวันจันทร์ที่สุดแสนจะพิเศษจริงๆครับเป็นในช่วงของซีด Interview Special ครับครับผมแล้ววันนี้แน่นอนนะครับว่าเราอยู่กับพี่ๆโปเตโต้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาเริ่มตั้งแต่คำถามที่เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโปเตโต้เลยดีกว่าครับชื่อโปเตโต้มันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยจริงๆโปเตโต้เกิดจากการถ่ายโฆษณาชิ้นหนึ่งครับที่เป็นแบ็กสเตจแล้วก็เขาก็เล็งเห็นว่าเออเฮ้ยเอามาทำเป็นวงดนตรีไหมอย่างเงี้ยแล้วตัวผมเองเข้ามาทีหลังนะครับเข้ามาตอนอัลบั้มหนึ่งแต่ว่าเข้ามาทีหลังจากไม่ได้อยู่ในโฆษณาด้วยครับมันเกิดจากความที่ว่าเกิดจากความสนุกสนานครับที่อยากจะทำงานอะไรเงี้ยคิดชื่อมาหลายชื่อสุดท้ายก็ไปลงที่โปเตโต้เพราะว่าเหมือนเป็นสแลงกันเองของไทยครับโปเตโต้ก็แปลว่ามันก็มันคือความสนุกสนานอะไรเงี้ยเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทราบว่าตอนแรกเนี่ยโปเตโต้จะมีนักร้องสองท่านใช่นะครับมีพี่ปั๊บนะครับแล้วก็พี่ปีนะฮะซึ่งอัลบั้มแรกที่ออกมาคู่กันเนี่ยก็คือปี44นะฮะก็ชื่อโปเตโต้นี่แหละใช่ครับใช่ไหมครับผมนะฮะตอนนั้นนี่คือก็ออกมาแล้วก็ยังเป็นแบบว่าเป็นป๊อปยังแบบยังเป็นป๊อปใสๆอยู่นะฮะป๊อปมากครับป๊อปแบนด์เลยครับเธอไปกับใครอะไรอย่างนี้นะฮะที่เพลงที่ดังในยุคนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วต่อมาแล้วครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกขึ้นก็ใช่ไหมฮะหลังจากที่ปีเสียชีวิตนั่นนะครับครับนุชมือเบสออกไปก็มีโอมเข้ามาครับแล้วก็มีวินเข้ามาครับครับแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นอัลบั้ม2คือโกออนตอนนั้นเนี่ยชีวิตของแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไหมครับมันก็จริงจังขึ้นแหละครับจริงๆหลังจากออกอัลบั้ม1เนี่ยเราก็ค่อนข้างจริงจังขึ้นแหละแล้วก็มีเป้าหมายแล้วว่าเอ้ยโอเคเราจะทำวงให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เผอิญว่าพอเพื่อนเสียชีวิตก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเครียดนิดนึงครับครับออกแนวแบบว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยจะหยุดไหมจะเลิกไหมหรือยังไงแล้วไปมารวมตัวกันยังไงฮะถึงได้เป็น4คนสุดท้าย มันก็ผ่านอะไรมาเยอะครับครับมีการเปลี่ยนแปลงมีคนออกมีคนเข้าผมว่ามันก็เหมือนชีวิตคนทั่วไปครับที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างแบบจริงๆก็ไม่อยากเปลี่ยนหรอกนะครับไม่ถึงตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็เราไม่ให้เรารู้ไม่ต้องมองทางซ้ายสุดก็เป็นรุ่นพี่เขาอยู่ในสถานการณ์ตลอดเลยครับเป็นแฟนกับพี่หั่งอะไรเงี้ยอ๋อครับก็พอดีครับผมเข้ามาในช่วงอัลบั้มที่3ครับช่วงอัลบั้มไลฟ์ครับก็จริงๆเป็นเข้ามาตอนแรกเริ่มรู้จักโปเตโต้เลยนี่ตอนที่เป็นตอนนั้นรู้สึกจะเป็นชุดโฟกัสนะครับครับผมได้เริ่มมาทำเป็นชุดพิเศษระหว่าง go on ต่อไลฟ์Oh, แล้วก็เริ่มมาเป็นโปรดิวเซอร์เต็มตัวตอนชุดไลฟ์นะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดคือจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เดินทางมา14ปีทำงานด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องปกติคนเราทำงานในบริษัทหนึ่งก็มีปรับเปลี่ยนบ้างก็เป็นเรื่องของเป็นธรรมดาทุกคนก็เติบโตขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็จริงๆวันที่ทุกวันนี้ที่ทำงานด้วยกันก็น่าจะอย่างที่พี่วินบอกนะครับว่าก็น่าจะล่าสุดแล้วก็สุดท้ายแล้วล่ะครับผมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแล้วน่าจะเป็นแบบไฟนอลแล้วเปลี่ยนคงไม่มีออกน่าจะมีเพิ่มโอเคครับมีเพิ่มดีกว่าเออนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ความเป็นโปเตโต้ยังคงอยู่เสมอคืออะไรครับพี่ปั๊บสามารถบอกได้ไหมฮะผมว่าสิ่งที่โปเตโต้ยังเป็นอยู่ก็คือการร้องเพลงรักครับครับคือเราโตมากับเพลงรักแต่เพลงรักจะถูกเปลี่ยนทัศนคติไปตามอายุแล้วก็ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับคนฟังได้เรื่อยๆก็คือว่าความตั้งใจเราพยายามอยู่เป็นเพื่อนคนฟังในทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะแบบเราจะวัยยังไงแล้วแต่เราก็ขอร้องเพลงรักเป็นเพื่อนคนฟังเนี่ยว่าจะค่อยๆสอดแทรกอะไรไปทีละอย่างแล้วก็ความเป็นเฟรนลี่ความเข้าถึงง่ายๆไม่ได้จับต้องยากเกินไปนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งแหละที่คงความเป็นโปเตโต้นะฮะตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มปัจจุบันเลยก็ว่าได้คราวนี้ฮะอยากทราบครับว่าอะไรคือส่วนสำคัญในชีวิตของโปเตโต้ในเส้นทางสายดนตรีนี้เราเพิ่งมารู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันค่อนข้างสำคัญหมดในครับองค์ประกอบรวมครับคงไม่ได้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้แค่ทำที่เรารักอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นมันสำคัญอยู่แล้วแต่คนสำคัญที่อยู่มากกว่านั้นนี่ก็คงเป็นคนเบื้องหลังครับคนที่คอยสนับสนุนพวกผมมาตลอดและที่สำคัญก็คงเป็นเรื่องของแฟนเพลงแหละที่สนับสนุนมาตลอดบางคนแบบถอดใจแบบไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วก็มีนะครับแล้วก็มีอ่ะงั้นเปลี่ยนใจกลับมาฟังใหม่ก็มี
คือมันก็เป็นเรื่องเหมือนแบบเออนะคนเรามันก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณแฟนๆด้วยอันนั้นก็14ปีก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานครับคนเราก็อาจจะแบบว่าเออมีแบบไปฟังอย่างอื่นบ้างแล้วก็กลับมาฟังเหมือนเดิมผูกพันเหมือนเดิมได้เหมือนกันบางทีแบบทำเพลงไม่ถูกใจอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วไม่ใช่ทางแล้วอะไรก็มีนะนิดนึงฮะอยากรู้ว่าเวลานิดนึงได้ไหมครับอยากรู้ว่าเวลาเหมือนแบบถ้าเกิดปั๊บรู้สึกว่าทำเพลงไม่ถูกใจคนไม่ถูกจริตของคนฟังเงี้ยเวลาคนฟังเขาไม่ฟังละเรารู้สึกไงท้อไหมผมว่าเราก็ต้องกลับมาทบทวนนะว่าเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไปหรือเปล่าแบบสำหรับเพลงนะครับเพราะว่าเพลงมันเป็นสิ่งที่มันแบบผมว่ามันควรจะเป็นของทุกคนนะได้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วก็มาปรับสมดุลของเพลงใหม่เอามาคิดมากกว่าครับว่าอาจจะส่วนตัวมากไปนะช่วงนี้แล้วมาปรับหน่อยเคยคิดไหมครับว่าเหมือนก็มีบางช่วงไหมที่โปเตโต้แบบอาจจะห่างหายไปอาจจะทิ้งช่วงในการออกอัลบั้มแล้วแบบลองทำอย่างอื่นไปทำเบื้องหลังหรือว่าลองทำอะไรบ้างไหมฮะเอาจริงยังไม่เคยเลยนะครับเหรอครับคือจริงช่วงที่หยุดทำอัลบั้มนอกจากทัวร์คอนเสิร์ตก็ทำเพลงครับแล้วก็ประชุมอยู่ก็ทำเพลงคืออยู่กับเพลงตลอดเลยใช่ผมว่าดนตรีมันเป็นสิ่งที่มันต้องพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะพัฒนาในเรื่องของความสามารถคือมันต้องพัฒนาในระดับจิตด้วยระดับจิตใจอะไรเงี้ยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราจะถ่ายทอดมันยังไงผมว่าอันเนี้ยอาจจะต้องแบบค่อนข้างให้ความสำคัญพอสมควรมาถึงวันนึงแล้วออดนตรีอาจจะเล่นเก่งกันแล้วแต่ว่าทัศนคติเราดีด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ต้องมาปรับอะไรเงี้ยครับอันนี้คือพาร์ทของชีวิตจริงเราจะเจอถ้าเกิดว่าโลกแห่งความฝันสมมติพี่มีเวลาว่างเนี่ยพี่อยากทำอะไรเอาจริงๆอยากเที่ยวครับเที่ยวเที่ยวครับผมอยากเดินทางแบ็คแพคเกอร์อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไปดูวิวไปดูนี่ชวนไปรถไฟไซบีเรียอยู่นะครับอ๋อเหรอครับทรานไซบีเรียนะครับก็ต้องห่างสักเดือนหนึ่งอย่างต่ำพยายามก็ลองดูครับอยากเดินทางแบบนี้เพราะว่าเหมือนทัวร์แล้วเหมือนเราได้เดินทางก็จริงแต่ว่ามันเราอยู่แต่ในห้องครับอยู่กับรถตู้อยู่กับเครื่องบินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่ได้แบบออกไปเสพบรรยากาศจริงๆอะไรอยากไปแบบไร้จุดหมายบ้างใช่พี่โอมล่ะครับผมตรงข้ามกับมันทุกอย่างยังไงครับพี่ไอ้ที่มันอยากผมทำทุกอย่างเลยครับพี่โอมขี่บิ๊กไบค์ด้วยใช่ไหมครับก็ผมก็เวลาผมไปทัวร์ผมก็เที่ยวไปด้วยครับครับทัวร์ไปด้วยเที่ยวไปด้วยเที่ยวอะไรครับพี่อธิบายเคลียร์เดี๋ยวน้องๆเข้าใจผิดธรรมชาติครับอ๋อครับครับไปดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อเยี่ยมเลยฮะคือป่าไม้นะครับที่ไปดูอยากจะไปไหนเราต้องรีบไปครับรีบใช้ชีวิตซะเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับเส้นทางของโบเรโตทางสายดนตรีตอนนี้เรามาพูดถึงพาร์ทของในเรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยโปเตโต้เคยมีคอนเสิร์ตกับซีด้วยนะครับครั้งแรกด้วยคอนเสิร์ตครับแบบว่ายิ่งใหญ่เลยนะครั้งแรกเลยครับครับเมื่อปี50โอ้โห8ปีมาแล้วเผอแป๊บเดียวนะคอนเสิร์ตนี้ชื่อว่า Seed Live Concert Spicy Potato ดุเด็ดเผ็ดมันโอ้จำได้ด้วยเป็นไงฮะคอนเสิร์ตครั้งนั้นยังพอจำบรรยากาศได้ไหมครับจำได้ครับดีมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากคือไม่เคยคิดว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไม่เคยคิดว่าแบบว่าจะมีใครแบบให้เกียรติจัดให้เราเพราะว่าเราเดินทางมาแบบตุ้มๆต่อมๆ มาเรื่อยๆครับเป็นวงที่แบบเอ้ยยังไงขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่เกียรติกันมากกว่าแล้วตอนนั้นก็เป็นปีที่6ของวงแล้วเหมือนกันนะตอนปี50นะจัดที่ Thunderdome เมืองทองธานีด้วยนะเออนะครับปู8ปีแล้วเหรอครับเนี่ย8ปีแล้วผมไม่อยู่ไหนครับผมมันคุยกับในหลืบสักหลืบแล้วครั้งต่อๆมาแล้วครับมีคอนเสิร์ตใหญ่มากี่คอนเสิร์ตแล้วฮะก็ถ้ารวมครั้งที่จะเกิดขึ้นก็เป็น4ครับครั้งต่ออีกถัดมาจัดที่อะไรอินดอร์สเตเดียมครับครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็จัดที่เวโลโดมครับหลังปั่นจักรยานนะครับครับผมแล้วก็ในครั้งนี้ก็กลับมาจัดที่ทันเดอร์โดมอีกทีนึงอ๋อครับผมครั้งนี้เราจะชื่อว่า Potato Live ครับสั้นๆใจความครับครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากคอนเสิร์ตครั้งก่อนๆยังไงบ้างครับจากประสบการณ์ด้วยนะครับครับเดินทางมาด้วยแล้วก็สิ่งที่ต่างก็คงเป็นเรื่องของโปรดักชันเรื่องของแสงครับเสียงแล้วก็สีคราวนี้ค่อนข้างแบบให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะว่าเราที่ผ่านมาเวลาไปทัวร์แบบย่อยๆเลยครับมันยังมีบางอย่างที่เราแบบอยากเติมอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้นะคราวนี้ได้และที่สำคัญก็คือเพลงที่สะสมมาเนี่ยตอนนี้มันเยอะมากครับครับแล้วก็อยากจะเล่นให้ฟังเกือบทุกเพลงเท่าที่จะทำได้หลายเพลงที่อาจจะเคยฟังตามคอนเสิร์ตทั่วไปอาจจะไม่มีก็ได้และอาจจะมีเพลงที่แบบหลายคนอาจจะอยากฟังแล้วเรายังไม่ค่อยได้เล่นครับมีอีกเยอะมากครับอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกโอ้ครับใช่ครับวางเชิญวางไว้ไม่ได้ไหมฮะหรือว่าพูดได้เลยไม่บอกดีกว่าไม่บอกเลยต้องไปดูต้องไปดูหลายๆคนที่บอกว่าพลาดคอนเสิร์ตโตโยต้ามาครับผมพูดได้เลยว่าครั้งนี้ไม่ควรพลาดความยากของคอนเสิร์ตถ้าเรามองดูอย่างเงี้ยครั้งนี้ถ้ามาเพิ่มความเป็นวิชวลหรืออะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีความยากอะไรมากขึ้นอีกไหมฮะก็คงเป็นเรื่องของจังหวะที่ต้องให้เข้ากันกับทั้งหมดครับทั้งระบบ
อะไรเงี้ยทั้งจังหวะของเราเองจังหวะของคนทำไฟด้วยอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างอันนี้น่าจะเป็นเรื่องยากมีใครมาช่วยดูฮะตรงส่วนนี้เป็นทีม Lighting Designer ครับเป็นน้องชื่อปูนนะครับครับเป็นเด็กใหม่ไฟแรงคนนึงก็เพิ่งเจอกันไม่นานเองชอบมากเลยครับบูดีครับบูดีน่าจะสนุกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มซ้อมเริ่มวางแผนกันไปแล้วเริ่มแล้วครับนะฮะก็คอนเสิร์ตจะมีขึ้นวันไหนครับ14พฤศจิกายนครับอืมครับธันดาโดมครับเมืองทองธานีครับเต็มที่แน่นอนครับใช่ใช่ไหมฮะมีความพิเศษอะไรที่แอบแบบเกินให้พวกเราได้ฟังบ้างได้ไหมฮะโปรเจคต้นเล่นคอนเสิร์ตใหญ่มาส่วนใหญ่จะเล่นด้วยแบบเหมือนส่งพลังให้เยอะครับตลอดอะไรเงี้ยนะแต่คราวเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการจัดบาลานซ์ครับไอความมีพลังไอความเอเนอร์จีเนี่ยมันก็ยังอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้มากในคอนเสิร์ตนี้คือคงเป็นเรื่องของความอบอุ่น ความที่เรารู้สึกว่าเราที่เราเลือกที่เนี้ยที่ธันดาโดมเนี่ยเพราะว่ามันมีสถานที่ที่เป็นความทรงจำที่ดีมันเป็นครั้งแรกการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เคยจัดครับแล้วก็มาถึงวันนี้มันเหมือนว่าอยากจะมารวมตัวอีกทีนึงว่าเออเราเป็นไงกันมาบ้างผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วพวกคุณเป็นไงมาบ้างมาบันทึกความทรงจำครั้งใหม่แล้วก็ไปดูกันต่อว่ามันจะเป็นไงต่อไปนี่คอนเสิร์ตนี้ยังไม่ใช่บทสรุปของอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางใช่เราอยากรวมตัวกันมากกว่าถ้าณตอนนี้นี่แบบอยากขอบคุณใครบ้าง อยากขอบคุณใครที่แบบรู้สึกว่าเป็นพิเศษขอบคุณแฟนๆเนี่ยแหละครับผมว่าก็พิเศษเสมอมาเพราะว่าแบบบางทีเหมือนเราได้รับโอกาสจากเขาเสมออ่ะอาจจะมีบางครั้งที่ทำให้เขาเสียใจเหมือนกันอะไรเงี้ยทำเพลงไม่ถูกใจบ้างมีเรื่องนู่นนั่นนี่ทำให้เขาแบบเสียความรู้สึกแต่ว่าเหมือนเขาก็ยังให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยแล้วผมว่าถ้าไม่มีคนฟังที่ดีเราก็อาจจะขาดแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยเหมือนกันพี่การอยากขอบคุณใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับก็น่าจะเป็นพวกแฟนเพลงครับครับที่ให้กำลังใจเสมอมาในวันที่เรารู้สึกท้อก็จะมีพวกแฟนเพลงเนี่ยครับที่คอยส่งกำลังใจให้ครับพี่อย่างครับพี่อย่างบ้างครับพี่อย่างก็ขอบคุณพวกเรากันเองเนี่ยครับที่ยังไม่ยอมเลิกกันไปสักทีแล้วก็เดี๋ยวอันนี้นี่คือขอบคุณหรืออะไรครับประโยคความหมายดีแต่เหมือนเลือกใช้คำผิดยังไงไม่รู้ก็คือยังบอกว่าตั้งอกตั้งใจทำงานกันต่อไปยังดูแลกันแบบทั้งทีมงานที่คือนอกเหนือจาก4คนก็ยังมีทีมงานที่เดินทางไปด้วยกันตลอดแล้วก็รวมถึงจินี่และขอที่ทำงานร่วมกันในเทอมใหม่ที่เรากำลังจะเดินทางต่อไปก็ที่นี่ก็เต็มที่กับเรามากก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยครับผมนะฮะพี่โอมนะครับพี่โอมนี่ถือว่าเป็นถ้าไม่นับพี่ปั๊บแล้วเนี่ยพี่โอมนี่คือนานที่สุดนานที่สุดเหมือนกันตั้งแต่อัลบั้มที่2เป็นต้นมาเลยนะฮะพี่โอมเมื่อกี้เห็นเขาขอบคุณไปไม่เหลือที่ให้ผมขอบคุณเลยไม่เหลือเลยครับไม่เหลือแล้วคือที่พูดมาเนี่ยหมดทุกคนแล้วครับแต่วันนี้ผมขอขอบคุณซีดครับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ยังช่วยกันอย่างดีครับขอบคุณมากผมบอกได้เลยฮะตั้งแต่ต้นชั่วโมงใครบอกพี่โอมไร้สาระอันนี้ผมไม่เชื่อเนี่ยเป็นคำตอบที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ตบมือสิครับตบมือสิครับรออะไรล่ะครับตอนนี้การซ้อมเป็นไงบ้างฮะก็เริ่มวางสคริปต์แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มรันพี่ๆแต่ละคนต่อคอนเสิร์ตครั้งนี้กับฟีดแบคที่ได้สิ่งที่ตั้งใจอยากจะมอบให้กับคนฟังมีอะไรในใจบ้างก็จริงๆคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเริ่มต้นจากการที่เราอยากจัดมีตติ้งด้วยก่อนอยู่แล้วเพื่อจะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญให้น้องๆนะครับทีนี้พอมันกลายเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ก็จริงๆก็ยังอยู่ในพื้นฐานของคำว่าคิดถึงกันก็รู้สึกโอเคที่บัตรสมัครแล้วแล้วก็เหมือนที่ปั๊บบอกว่าเราก็จะได้ให้ความสำคัญกับการซ้อมพี่โอมครับพี่โอมขอโทษทีครับที่บัตรขายหมดแล้วครับ no. สำหรับคนที่อยากดูคือมีคนที่อยากดูแต่ซื้อบัตรไม่ทันมีคนที่อยากดูคือแล้วขอโทษด้วยที่เล่นได้รอบเดียวครับทำไมถึงเล่นรอบเดียวครับคือตั้งใจว่าแบบก็เต็มที่ไปเลยครับรอบเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่มันสุดไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือเนี่ยยังไม่ใช่บทสรุปของอะไรครับยังไงก็ฝากติดตามต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยน่าจะมีอะไรดีๆให้ดูอีกครับครับผมรอบนี้จะทำให้คนที่ได้อยู่ข้างในไม่ผิดหวังแน่นอนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นยังไงครับพี่การเตรียมตัวเตรียมใจสุขภาพยังไงบ้างฮะพวกเราก็คงต้องกลับไปฟิตร่างกายครับเพราะนี้มันเหมือนมีแบบอย่างที่รู้ว่าพอโซเอาแล้วเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเราจะมีจุดมุ่งหมายว่าเนี่ยเราจะตั้งใจซ้อมเพื่อไปให้คน 6,000 ในฮอลดูอะไรเงี้ยอยากฝากอะไรถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกครั้งครับพูดได้เลยครับตอนนี้อยากให้เตรียมร่างกายให้พร้อมครับครับเพราะว่าคือเราลิมิตโชว์ไว้ที่ประมาณ3ชั่วโมงแต่ตอนนี้ที่วางสคริปต์ไปผมคิดว่าน่าจะเกินนะครับเตรียมร่างกายแข็งแรงครับ แล้วก็ซ้อมร้องเพลงโปรเจคโต้มาถ้าเป็นไปได้ก็
ครบทุกอัลบั้มจะดีมากครับเพราะว่ามีหลายเพลงที่แบบอยากร้องให้ฟังแล้วจะได้เหมือนมีส่วนร่วมด้วยกันในวันนั้นครับย้ำอีกทีวันที่14พฤศจิกายนครับที่ Thunderdome ครับครับผมครับผมเมืองทองธานีครับผมคอนเสิร์ตเริ่มประมาณ 1:00 นครับครับนะฮะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าอาจจะได้ฟังแล้วเตรียมร้องซิงเกิลใหม่จะให้ฟังได้ประมาณช่วงไหนฮะซิงเกิลใหม่ประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้ได้ฟังแน่นอนครับครับคอนเสิร์ตใหญ่เราจะเล่นเป็นที่แรกครับเป็นที่แรกด้วยด้วยนะครับกับซิงเกิลนี้ครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆวงโปเตโต้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยเช่นกันครับพี่ๆครับ97.5